เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่สมัยที่ก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาปุ๊บตอนนั้นเนี่ยแผ่นดินเขมรเป็นของไทยหรืออยู่ในเขตอารักขาของไทยพลอากาศโทวัชระเนี่ยจุดประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องการให้เห็นว่าเกาะกูดเป็นของเราทุกวันนี้ดังนั้นกัมพูชาไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่รวมถึงเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลที่เขียนขึ้นมาเองใหม่ในสมัยนายพลลอนนอนของกัมพูชาเมื่อปี2515จะคุณทักษิณนะมีโอกาสต้อนรับฮุนเซนนะหรือว่าสมเด็จฮุนเซนไปเยี่ยมคุณทักษิณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากกลับไปเสียงลือเสียงเล่าอ้างเกี่ยวกับเรื่องของเกาะกูดดังขึ้นมาเคียงคู่เลยนะฮะบ้างก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเสร็จแน่นอนเราจะต้องเสียอะไรจากเกาะกูดแน่เสร็จแน่นอนทรัพยากรธรรมชาติที่มีจะต้องถูกแปรไปหาร2หรืออะไรให้กับทางกัมพูชานะฮะเรื่องเกาะกูดเนี่ยเป็นอะไรที่ดังหนาหูมากหลังจากคุณเซนกลับไปวันนี้นะฮะพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีนะครับหรือว่าเสนิทอดีตนายทหารนักบินกองทัพอากาศท่านโพสต์ข้อความบน Facebook ของท่านยาวเลยท่านผู้ชมฮะแต่น่าสนใจมากนะฮะบอกว่าเรื่องเกาะกูดนายกครม.ทุกคนรัฐมนตรีกลาโหมต้องอ่านจนขึ้นใจผบ.เหล่าทัพต้องตระหนักฝ่ายเสนาธิการทำแผนยุทธการได้เลยทหารทุกคนพร้อมรบโอ้โหนี่เปิดฉากแบบจะลบเลยจะลบแล้วอ่ะนะฮะและท่านก็ให้เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่สมัยที่ก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาฮุบตอนนั้นเนี่ยแผ่นดินเขมรเป็นของไทยหรืออยู่ในเขตอารักขาของไทยหรือเป็นเมืองขึ้นของไทยต้องส่งบรรณาการมาตั้งแต่ยุคนครวัดนครธมพ่ายแพ้ต่อกองทัพอยุธยาสมัยพระเจ้าสามพระยานะหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ยอดนักรบในยุคฝรั่งเศสนะครับล่าเมืองขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2410ไทยก็เริ่มเสียดินแดนเขมรในฐานะเมืองขึ้นนะแล้วก็จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ปีพ.ศ. 2436ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ถูกล้นเกล้ารัชกาลที่5มีพระราชโองการให้ยิงเรือรบฝรั่งเศสป้องกันพระนครเอาไว้เบื้องต้นแต่ทรงยอมเจรจาและยอมรับใช้ค่าเสียหายแต่ฝรั่งเศสขู่ที่จะส่งกองทัพมารุกรานหากไทยไม่ยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้สยามจึงสูญเสียลาวและกัมพูชาในปีนั้นไทยต้องชำระค่าเสียจมเรือรบฝรั่งเศสเป็นเงินประมาณ3ล้านเหรียญเงินถุงแดงของรัชกาลที่3ช่วยชาติไว้นะฝรั่งเศสเข้ายึดจันทบุรีและต่อมาไปยึดตราดคือพอยึดจันแล้วคืนจันแต่ไปเอาตราดต่อหลังจากคืนตราดนะแล้วแต่จะยึดเอาอำเภอเกาะกงไปจนทุกวันนี้จนทำให้สยามต้องทำสัญญาปีพ.ศ. 2447นะครับกับฝรั่งเศสยกหลวงพระบางกับดินแดนทางใต้ของเทือกเขาพนมดงรักเพื่อแลกกับจันทบุรีสัญญานี้ไทยอ้างในข้อพิพาทว่าใช้สันปันน้ำเส้นแบ่งเขตแดนไทยกัมพูชาในปีพ.ศ. 2450ปลายรัชกาลที่5แล้วนะฮะสยามก็ทำสัญญากับฝรั่งเศสอีกยกเสียมาเรียบพระตะบองศรีโสพลให้ฝรั่งเศสแลกกับเมืองด่านซ้ายตราดและเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูดคืนมาเป็นของไทยข้อเท็จจริงนี้ชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยมาแต่โบราณจนฝรั่งเศสใช้อำนาจยึดไปอย่างโจรสนธิสัญญานี้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการประกาศว่าเกาะกูดเป็นของไทยมาแต่สมัยรัชกาลที่5และสยามโดยพระราโชบายอันแยบยลของล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงชนะสงครามการเมืองการทูตกับฝรั่งเศสเพราะทรงสร้างดุลสงครามโดยมีรัสเซียและเยอรมนีเข้าข้างไทยและห้ามไม่ให้ฝรั่งเศสรุกรานสยามและข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งคือสัญญาไทยฝรั่งเศสฉบับปีพ.ศ. 2447ลงวันที่13กุมภาพันธ์มีรายละเอียดในแฟ้มกองบรรณาสารกระทรวงต่างประเทศนะครับมี2ข้อนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับทั้งเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูด
ให้แก่กรุงสยามตามกำหนดเขตแดนดังกล่าวมาแล้วนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะก็ทางด้านของเซนิตหรือว่าท่านพลอากาศโทวัชระเนี่ยจุดประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องการให้เห็นว่าเกาะกูดเป็นของเราทุกวันนี้และก็ปูประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานหรือว่าคนสมัยนี้หรืออาจจะให้รัฐบาลชุดนี้เข้าใจนะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขมรเป็นของเราหลายส่วนเราต้องยกให้ฝรั่งเศสยกให้ไปเฉือนให้ไปแต่ที่สุดแล้วเกาะกูดยังอยู่กับเราเราเสียเกาะโกงไปไม่เป็นไรนะแลกเอาตราดคืนมาย้ำว่าเกาะกูดเป็นของเรานะเกาะกูดเนี่ยคือเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของไทยท่านผู้ชมฮะครับอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศเรานะครับอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศเราซึ่งก็เป็นเกาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราดปัจจุบันนี้ใช่ไหมเวลาตอนนี้ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะกูดเกาะอะไรเกาะช้างโอ้โหนะแต่ละเสาร์อาทิตย์มีนักท่องเที่ยวไปมากมายหลายคนก็ไปสร้างบ้านพักอยู่สงบอยู่ที่เกาะช้างอยู่ที่เกาะกูดก็มีนะฮะนี่ฮะเกาะกูดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นที่6อันดับ1คือเกาะภูเก็ตอันดับ2คือเกาะสมุยอันดับ3คือเกาะช้างอันดับ4เกาะตะรุเตาอันดับ5เกาะพะงันอันดับ6เกาะกูดท่านผู้ชมฮะเป็นของไทยฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับเตือนนะว่าจากการนัดพบกันระหว่างคุณเซนกับทักษิณอย่าทำอะไรให้เราเสียประโยชน์อย่าทำอะไรให้เราเสียประโยชน์นะฮะนี่นะฮะก็ทางคุณลสนาโตศิตรกูลโพสต์ Facebook นะฮะเอาย่อๆท่านผู้ชมครับเพราะว่าโพสต์เอาไว้ยาวท่านผู้ชมลองหาอ่านดูนะครับโพสต์ว่าคนไทยได้อะไรถ้าทักษิณฮุนเซนตกลงผลประโยชน์ก๊าซในทะเลได้สำเร็จแล้วก็ย้อนความตั้งแต่ปี2515กัมพูชาลากเส้นอาณาเขตทางทะเลผ่านเกาะกูดซึ่งเป็นของประเทศไทยตามสัญญาไทยฝรั่งเศสเฉพาะพื้นที่บนบกที่ในหลวงรัชกาลที่5ยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดเสียมราชพระตะบองศรีโสพลเพื่อแลกกับจันทบุรีตราดและเกาะกูดมาเป็นของไทยนี่นะฮะแต่กัมพูชาตีเส้นเขตแดนผ่านเกาะกูดล้ำเข้ามาในดินแดนไทยโดยไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายทางทะเลรับรองเอาไว้ต่อมาปี2516ปีเดียวเองแล้วฮะถัดมาอีกปีหนึ่งรัฐบาลไทยสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรก็ลากเส้นเขตแดนไทยโดยวัดจากจุดกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงตามกฎหมายทะเลการลากเส้นของกัมพูชาและไทยทำให้เกิดพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ว่าทับซ้อนกันขนาดใหญ่มากถึง 26,000 ตารางกิโลเมตรตั้งแต่ปี2516เป็นต้นมาว่ากันว่าพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์นั้นเป็นแหล่งที่อุดมด้วยปิโตรเลียมมูลค่าถึง20ล้านล้านบาทดีนะฮะรัฐบาลไทยรักไทยของทักษิณชนะเลือกตั้งเมื่อปี2544หลังชนะเลือกตั้งก็แปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นปตท.จำกัดมหาชนในปี2544โดยได้ใช้เวลาขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียง77วินาทีทั้งที่เคยหาเสียงว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะยกเลิกกฎหมายขายชาติ11ฉบับที่มีพรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจแต่พอได้เป็นรัฐบาลก็ใช้กฎหมายนี้แปรรูปปตท.ในปีเดียวกันทันทีนี่นะช่วงแรกที่เกิดเอาไว้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าการลากเส้นของกัมพูชากับของไทยเนี่ยไม่เหมือนกันของกัมพูชาลากมาเนี่ยปรากฏว่าผ่านมาที่เกาะกูดของเราลากมาเนี่ยนะปรากฏว่าเราก็ลากระหว่างกึ่งกลางเกาะกูดกับเกาะกงทำให้พอทั้งสองประเทศนี้ลากไม่ตรงกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นมาท่านผู้ชมพอนึกออกใช่ไหมใช่นั่นเป็นอีกปมหนึ่งนะฮะไอ้พื้นที่ทับซ้อนตรงนี้แหละที่คุณลสนาบอกว่ามันมีปิโตรเลียมมูลค่ามากกว่า20ล้านล้านบาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่เราได้ยินบ่อยๆนะใช่แต่ก็เชื่อว่าในเมื่อคุณทักษิณนะเป็นเพื่อนซีกับสมเด็จฮุนเซนไอ้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยคุณทักษิณอาจจะมีส่วนช่วยนะรัฐบาลในการเจรจาให้ไทยเราได้ประโยช
ให้ไทยเราได้ประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนนี้นะคือสมเด็จฮุนเซนน่าจะฟังทักษิณบ้างนะฮะแต่ต้องให้ไทยได้ประโยชน์นะไม่ใช่ให้ใครก็ไม่รู้ได้ประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้นะกลัวว่าให้ไทยได้ประโยชน์แล้วก็มีใครได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมตามฟอร์มยังไงก็ตามแต่ดูแล้วเนี่ยสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเกรงใจคุณทักษิณเนี่ยใช่ไหมฮะคุณทักษิณยังไงก็สามารถที่จะเจรจาไอ้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยให้ประเทศชาติได้ประโยชน์บ้างนะเป็นการไถ่บาปจากที่ตัวเองเคยทำกันมามากมายนะใช่ไหมหวังว่าคุณทักษิณคงจะฟังผมนะนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการพูดคุยการเจรจาพื้นที่อย่างไรบ้างแต่ว่าจากการเปิดเผยของคุณสมชายแสวงการสว.สมชายแสวงการเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพและก็ข้อความถึงกรณีเรื่องของเกาะกูดด้วยค่ะมาดูกันนะครับนี่ก็คือโพสต์ของคุณสมชายแสวงการนะครับซึ่งคุณสมชายบอกว่ากรณีของเกาะกูดเนี่ยมันมีหลักฐานสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสรศ125ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามเองเนี่ยยอมยกดินแดนพัตตบอกเมืองเสียมราชและศรีโสพลให้กับกรุงฝรั่งเศสคุณผู้ชมดูจากการจอเลยนะครับข้อ1เห็นไหมฮะแต่ข้อ2เนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นมีอิทธิพลเหนือดินแดนเขมรปัจจุบันนะครับต้องบอกอย่างนี้ยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยามสนธิสัญญาฉบับนี้ตกลงกันไว้ตั้งแต่รศ125หรือพุทธศักราช2450ดังนั้นกัมพูชาไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่รวมถึงเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลที่เขียนขึ้นมาเองใหม่ในสมัยนายพลลอนนอนของกัมพูชาเมื่อปี2510ฮะอันนี้ชัดนะฮะครับทีนี้คุณสมชายแกระบุด้วยนะว่าผู้แทนใดๆของรัฐบาลไทยใช่ไหมน้องมุ้ยค่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเจรจาทำความตกลงทั้งในทางเปิดเผยแล้วก็ในทางลับในการจัดแบ่งปันผลประโยชน์อันมิชอบในแหล่งพลังงานน้ำมันและก็ก๊าซในพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างเป็นพื้นที่ทับซ้อนใดๆเพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ทับซ้อนตามที่มีการกล่าวอ้างหากแต่เป็นพื้นที่อาณาเขตประเทศไทยชัดเจนมากดังนั้นหากผู้ใดแอบอ้างเป็นตัวแทนคนไทยหรือรัฐบาลไทยไปเจรจาแบ่งปันหรือว่ายกประโยชน์แหล่งพลังงานในพื้นที่อ่าวไทยที่มีเกาะกูดเป็นเส้นแบ่งเขตแดนชัดเจนมาตั้งแต่การแบ่งปันใหม่ในสมัยรัชกาลที่5ท่านทรงยอมเสียดินแดน3เมืองก็คือพัตตบอนเสียมราชศรีโสพลเพื่อแลกกับจังหวัดตราดกลับคืนมาและก็มีข้อตกลงหมุดหลักปักชัดเจนปลายสุดเขตแดนประเทศไทยที่เกาะกูดตั้งแต่พุทธศักราช2450แล้วผู้นั้นย่อมถูกเรียกได้ว่าเป็นคนขายชาติซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่าก็มีทางด้านดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าก็ไปแชร์เฟซบุ๊กนะฮะของคุณคำนูนสิทธิสมานที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเราก็เสนอเรื่องราวที่คุณคำนูนเนี่ยได้เขียนเรื่องนี้เนี่ยมา2ครั้ง2คราแล้วนะครับแล้วก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับปมเกาะกูดยืนยันว่าเป็นของไทยแล้วก็ตั้งคำถามถึงการที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนั้นเจรจาแบ่งผลประโยชน์ในทางทะเลกับฝ่ายกัมพูชาจากนั้นเนี่ยครับดร.อานนท์ก็โพสต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายบอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา178พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญาและหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าวให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาอื่นอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรค2ได้แก่หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีเขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนหรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มีกฎหมายกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและก็ได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการดำหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วยเมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่คณะรัฐมนตรีจะขอให้ทหารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอดร. อนนท์นั้นยังโพสต์เพิ่มเติมนะครับบอกว่ามาตรา119อาญาผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็บอกว่ามาตรา157อาญาผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดการสูญเสียหรือว่าเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาดูรูปครับคุณผู้ชมครับในโพสต์ของคุณสมชายแสวงการเนี่ยถ้าทีมงานเราหารูปได้คุณสมชายเนี่ยยกเอาหน้าของสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นในรสอ125ขึ้นมานี่ๆๆชัดเจนนะครับค่ะอ่ะน้องมวยดูข้อ2รัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับทั้งเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยามเราเห็นแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ตามโพสต์ของคุณสมชายไปผมตามเข้าไปดูในคอมเมนต์ซึ่งมีท่านหนึ่งเนี่ยใช้ชื่อว่าคุณศิวะห้องถ้าไม่พลาดนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดคุณศิวะเนี่ยได้นำรูปมาโพสต์สองรูปและเป็นรูปที่น่าสนใจมากครับผมเชื่อว่าตอนนี้คุณสถาพรและคุณม้วยก็ได้เห็นแล้วรูปทั้งสองใบนี้ครับรูปแรกเป็นรูปสีคุณผู้ชมดูนะครับรูปแรกนะครับแอด8นะแอดมินนะฝ่ายรายการนะครับแอด8นะขึ้นเลยนะครับอันนี้เส้นเขตแดนสีแดงคือเส้นที่เราพูดกันว่ากัมพูชาขีดเองครับสมัยนายพลลอนดอน2515เส้นเนี้ยเป็นเส้นที่คุณคำนูนสิทธิสมานก็ได้เอามาพูดก่อนหน้านี้เป็นเส้นที่วันที่เขาขีดเนี่ยเขาเอาหลักเขตที่73คือเริ่มจากขวามือค่ะหัวเส้นสีแดงขวามือแล้วขีดเส้นตรงเลยครับขีดเส้นตรงยิงไปตรงประมาณตรงกลางของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะพี่สาครับแต่หยุดไว้แค่นี้แล้วเขาตัดเกาะกูดเราเลยถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเกาะกูดเป็นของเขานะครึ่งนึงนึกออกไหมครับซึ่งมันผิดจากสนธิสัญญาแต่เส้นดำข้างล่างคือเส้นเขตแดนของไทยซึ่งเราบอกว่าเส้นนี้คือเส้นที่ถูกต้องในปี2516ไอ้เส้นบนน่ะเขาขีดเองครับแต่เส้นล่างเราเนี่ยที่จอมพลประภาสออกมาแล้วก็มีบทบาทบอกว่าถ้ายึดทุกอย่างเพราะเส้นเขตแดนของไทยจะต้องเริ่มจากปลายเกาะกูดนับไปมันจะต้องเป็นเส้นสีดำครับที่ทำสนธิสัญญาระหว่างตอนนั้นมีฝรั่งเศสด้วยถูกต้องเป็นเส้นสีดำแต่ทุกวันนี้กัมพูชาบอกว่าเส้นแดงคือเส้นที่ฉันขีดเอาไว้และที่เขาห่วงคือคุณทักษิณการพบปะระหว่างคุณทักษิณกับคุณฮุนเซนเนี่ยจะกลับไปใช้เส้นสีแดงหรือเปล่าทีนี้กลับมาดูว่าเส้นสีแดงเกิดผลอย่างไรรูปที่สองของคุณศิวะห้องอ่ะนี่ไงครับนี่ครับถ้าเป็นเส้นแรกเส้นสีแดงเมื่อกี้ที่กัมพูชาขีดเองหลักเขตที่73แล้วตรงมายังกึ่งกลางของอ่าวไทยแล้วก็ตีอ้อมๆๆๆของเกาะกูดขึ้นไปจะกลายเป็นเส้นประสีดำคือเขาจะมีสิทธิอาณาเขตในทะเลเพียบเลยเห็นไหมฮะครับ 26,000 ตารางกิโลเมตรที่ว่าแต่ถ้าเป็นเส้นสีดำอันนี้มันสลับหัวกันแล้วนะถ้าเป็นเส้นสีดำในรูปแรกที่เราขีดตามคำแนะนำของนานาชาติตามการตกลงของฝรั่งเศสคือเส้นสีแดงในรูปนี้พื้นที่อาณาเขตของกัมพูชาจะอยู่ด้านขวาของเส้นสีแดงจะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับแหล่งพลังงานของเราเลยเห็นหรือยังว่าทำไมเขาถึงขีดที่หลักเขตที่73ในวันนั้นน่ะมันมีการค้นพบแหล่งพลังงานแล้วในวันนั้นน่ะมีการค้นพบแล้วแล้วเขาก็ขีดเองว่าเขาต้องการจะเอาเส้นสีดำให้ได้ไอ้แหล่งพลังงานคือวงกลมๆสีเหลืองครับเห็นไหมฮะครับแหล่งน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติตรงนั้นเข้าใจแล้วนะเพราะถ้าเขาจะเอาหลักเขตที่73เนี่ยเ
เขาจะมากินของเราทันทีใช่ครับแล้วก็นั่งทะเลาะกันเพราะเขาจะต้องถือว่าอยู่กับเขาด้วยคือเอาง่ายๆแหละเขาต้องการมาแบ่งแหล่งพลังงานไปนั่นแหละไอ้เขตบนไม่แบ่งด้วยเพราะกินไปเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเขตล่างยังต้องเถียงกันนะแต่ของเรายังได้เปรียบครับแต่ถ้าเราเอาเขตบนเมื่อไหร่ที่คุณคำนูนกลัวที่คุณสมชายกลัวคืออันนี้แล้วเราจะกลายเป็นเสียเกาะกูดไปด้วยสิครับเพราะนั่นอ่ะมันตีอ้อมเกาะกูดไปแล้วอ่ะใช่ก็คือจะไปทั้งหมดเลยนะท่านนี้ประเด็นเรื่องนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวเดี๋ยวไปเจอคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของความคืบหน้าในการเจรจาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจบยังไงกระทรวงกลาโหมก็จะรักษาแนวเขตนั้นให้เพราะกระทรวงกลาโหมไม่ใช่เป็นฝ่ายในการเจรจาค่ะซับซ้อนเขตนี่เป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเพียงว่าต่างประเทศจบยังไงกระทรวงกลาโหมก็รักษาแนวเขตนั้นให้กระทรวงกลาโหมไม่ใช่เป็นคนไปเจรจาแต่โดยปกติคณะกับเรื่องเจ BC ก็จะมีทั้งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะอ๋อไอ้นั้นมันก็จะเป็นเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่ามันมีเรื่องความมั่นคงเข้าไปด้วยหลายเรื่องก็อาจจะเอาความเห็นของทางกลาโหมแต่ในเรื่องที่เกาะกูดไม่มีคราวนี้หลายคนที่กังวลเนี่ยเรื่องของการพบปะกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรนะกับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยถามคุณสุทินคลังแสงว่ามีความเชื่อมั่นในตัวทักษิณไหมว่าจะไม่ไปเจรจาเรื่องนี้จนทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบหรือว่าประเด็นเรื่องของการพูดคุยการเจรจาเนี่ยมันมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่อย่างไรค่ะที่เราเชื่อมั่นในตัวทักษิณแล้วว่าจะไม่ได้ไปเจรจาอะไรในเชิงแบบทำให้เราเสียไม่มีนะผมเชื่อว่าไม่มีหรอกท่านทุกคนก็อยู่ในที่แจ้งหมดแล้วก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วระมัดระวังอยู่แล้วท่านระมัดระวังอยู่เรื่องปอกหูแสดงว่าท่านมั่นใจว่าทางกัมพูชาจะไม่เอาตัวนั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหมคะจะเว้นที่ไว้ให้เราใช่ไหมคะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีวาระซ่อนเร้นเท่านั้นแหละคิดว่าน่าจะออกมาดีทุกคนก็ทำโดยสุจริตใจเพราะว่าเรื่องนี้ก็สังคมดูอยู่แล้วจะต้องพูดคุยกับเขาอีกครั้งไหมคะว่าขอให้เขาเว้นพื้นที่เกาะกูดให้เป็นของเราอยู่เหมือนเดิมค่ะลองอันนี้ถามตรงต่างประเทศดูตอนนี้มันมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรคะเรื่องได้เห็นพูดกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดอะไรที่แบบออกมาผ่านสื่อที่มันชัดเจนว่าการคุยไปถึงไหนอะไรยังไงรู้แต่ว่าจะคุยกันมันอาจจะหยุดไปพักหนึ่งตอนนี้อาจจะเริ่มคุยกันเพราะตอนนั้นก็เป็นคนละรัฐบาลแล้วก็บรรยากาศแต่ละรัฐบาลไม่เหมือนกันบรรยากาศการจะพูดคุยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริยธรรมอยู่นิดนึงก็เรามันระวังเวลาพูดอะไรไม่อยากให้มันกระทบในบรรยากาศที่อยากจะร่วมมือกันสร้างเศรษฐกิจก็เว้นไว้นิดนึงแต่วันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่คุยกันคุณสุทินก็ย้ำชัดแหละว่ามันเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศไปเจรจาว่าไงก็ว่ากันพี่จินของน้องม้วยเนี่ยไม่ได้ใจเลยครับผมรู้ว่าพี่ทินมาจากพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ณวันนี้พรรคเพื่อไทยต้นสังกัดพี่ทินน่ะเขาถูกสงสัยว่าในสมัยนายใหญ่ของพี่ทินนั่นแหละคุณทักษิณน่ะเอาเราพูดกันดีๆนะไปเริ่ม MOU 2543 2544จนกระทั่งเขมรสามารถที่จะมาเคมพื้นที่ทับซ้อนได้พี่ทินวันนี้เป็นหัวเรือใหญ่กระทรวงกลาโหมต้องพูดอย่างนี้สิครับไม่ใช่ว่าเราอ่ะกองทัพแล้วแต่กระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศว่าไงเราก็ว่าพี่ทินซึ่งเป็นบิ๊กเหล่าทัพตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพจะปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยทั้งบกอากาศและน้ำทุกตารางนิ้วถูกต้องใช่ต้องพูดอย่างนี้สิครับท่านต้องไม่เอาใจใครสิครับแล้วไอ้ที่ท่านบอกว่าที่ตอบน้องนักข่าวใส่แว่นหล่อๆคนเนี้ยหล่อๆสวยๆที่บอกว่าโอ้ยไม่มีเรื่องก่อกูดเข้ามาหรอกไม่มีใครมาเคมหรอกเขาเคมแล้วครับพี่เขาเคมทั้งบนบกบนฟ้าบนดินใต้น้ำใต้อากาศจนส่งคนมาเจอกับนายพี่นี่แหละคนทั้งประเทศเขาสงสัยพี่ผมชมพี่ตลอดแต่พี่ต้องบอกว่าต้องปกป้องอธิปไตยของชาติครับมิใช่บอกว่าแล้วแต่กระทรวงการต่างประเทศจะเอายังไงก็เอากระทรวงการต่างประเทศเคยมีรัฐมนตรีเฮงซวยมาแล้วนะครับพี่ครับไม่ใช่รัฐมนตรีทุกคนจะดีนะครับจริง ก็ฝากนะฮะนี่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาตินะฮะเป็นความมั่นคงของชาติดังนั้นเนี่ยทุกกระทรวงนะไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวกระทรวงหลักที่ดูแลความมั่นคงของประเทศนั้นคือกระทรวงกลาโหมสำคัญฮะทุกเหล่าทัพนั้นสังกัดกระทรวงกลาโหมก็ฝากคุณสุทินด้วยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยต้องทำให้คนไทยมั่นใจว่าเราจะไม่สูญเสียแผ่นดินสักตารางนิ้วเดียวเนี่ยให้กับใครนะฮะไอ้นี่คือสิ่งสำคัญ
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ